10 บาทจ้ะพ่อนมไม่เป็นไรหรอกครับป้าหนังสือพวกนี้เก็บไว้ในบ้านก็รกเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกจ้ะของซื้อของขายอีกอย่างนะป้าไปขายอ่ะป้าก็ได้กำไรรับไปเถอะจ้ะก็ได้ครับขอบคุณครับพ่อนมจ้าพ่อนมพ่อนมจ้ามีอะไรล่ะครับป้าอันนี้เงินของพ่อนมจ้ะมันหลงอยู่ในกองหนังสือน่ะอ๋อขอบคุณครับป้าจ้ะเหรอแม่แล้วทำไมแม่ไม่เก็บเอาไว้แม่คืนเขาไปทำไมโอ้ลูกมันไม่ใช่เงินของเราเราเนี่ยต้องเป็นคนสุจริตรู้ไหมลูกแม่สุจริตอย่างนั้นเหรอสุจริตแล้วไงอ่ะแม่ดูความเป็นอยู่ดูอาหารที่เรากินทุกวันนี้สิมันมีอะไรดีขึ้นไหมความสุจริตเนี่ยดูสิวันๆนี้ต้องมานั่งเก็บขวดขายงกเนี่ยคนนี้แหละที่ช่วยพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลเป็นไงบ้างครับคุณป้าอ้าวพ่อนุ่มอ้าวนี่แม่รู้จักกับพี่เขาด้วยเหรอก็นี่แหละที่แม่เล่าให้ฟังว่าแม่น่ะเอาแบงค์พันคืนเข้าไปอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรเลยครับถือเป็นการตอบแทนที่คุณป้าเป็นคนสุจริตนะครับอ๋อส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองครับมากเลยนะพ่อหนุ่มนะขอบคุณนะคะเห็นไหมล่ะฝ่ายแม่บอกแล้วว่าคนเราน่ะถ้ามีความซื่อสัตย์จุจริตไม่คดโกงใครอ่ะสุดท้ายอ่ะความดีมันก็จะตอบแทนเราเองค่ะแม่หายไวๆนะครับจ้าขอบใจนะพ่อหนุ่มใจดีรูปหล่อเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ้านรักชาแนลมาจากไหนเนี่ยไปไป